วัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าพี่มีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับน้องในคลิปเดียวกันเลยนะครับวงน้องเกี่ยวกับตัวละครอีกแล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีตัวละครนะครับน้องหรือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่มีตัวละครแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าตัวละครนะครับวงน้องก็คืออัปเดตแพทใหม่มาครั้งนี้นะครับน้องอาจจะไม่มีระบบลิงก์ยังไม่พอนะครับวงน้องก็คือยังจะโดนเนิร์ฟตัวละครแล้วก็บางตัวก็โดนบัฟด้วยนะครับน้องก็คือแบบว่าบางตัวก็แบบว่าลดความสามารถนะครับน้องแล้วก็บางตัวนะครับวงน้องก็เพิ่มความสามารถนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ระบบลิงก์ตัวละครนะครับน้องอัปเดตแพทใหม่จะเอาออกด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าตัวไหนจะโดนบัฟตัวไหนจะโดนเนิร์ฟบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายในคลิปเดียวกันเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้เข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วอยากได้เพชรจากพี่คลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง10,000คนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีน่ามูลค่า300 บาทนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเพชรด้วยนะครับน้องที่แบบว่าแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆจากพี่ก็มีให้แจกนะครับวงน้องก็แจกทุกสัปดาห์เลยนะครับน้องเราก็มาอยู่กับกิจกรรมเลยนะครับวงน้องก็กิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของตัวละครตัวผู้หญิงนะครับน้องก็เป็นตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นตัวเปิดแมปนะครับน้องสกิลตัวนี้นะครับก็เป็นการเปิดแมปให้ศัตรูหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเห็นนะครับวงน้องก็คือเปิดแมปศัตรูนะครับน้องที่แบบว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็สามารถเห็นได้บนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะให้ทีมของเราได้รู้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องแต่นะครับเนาะตัวละครตัวนี้อัปเดตเข้ามาแพทหน้านะครับวงน้องก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะอาจจะไม่มากนะครับวงน้องก็คืออาจจะนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับก็คืออันแรกนะครับวงน้องที่แบบว่าต่างเลยนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับวงน้องกับตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือตัวเก่านะครับน้องจะเป็นการลดคูลดาวน์นะครับวงน้องก็อยู่ที่60วินาทีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเคยเล่นตัวนี้นะครับน้องหรือว่าที่เล่นตัวนี้อยู่นะครับวงน้องก็คือแพทหน้านะครับน้องจะโดนบัฟให้โหดขึ้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือตัวนี้นะครับน้องจะใช้เวลาเพียง50วินาทีเท่านั้นนะครับน้องกับการคูลดาวน์นะครับวงน้องแล้วก็สามารถมองเห็นศัตรูนะครับน้องได้ 7.5 วิเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็ทุกอย่างนะครับน้องก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับวงน้องแต่แค่ว่าต่างแค่การรีโหลดนะครับน้องก็คือความเร็วในการรีโหลดสกิลนะครับน้องจะต่างกันไปนะครับวงน้องประมาณ10วิเลยนะครับน้องแล้วก็มาดูตัวต่อมานะครับน้องก็คือสำหรับตัวที่2นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสเตฟฟี่นะครับน้องที่แบบว่าจะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับสกิลของมันนะครับวงน้องก็คือสร้างพื้นที่กว้าง4เมตรนะครับน้องที่แบบว่าป้องกันนะครับวงน้องอาวุธทุกรูปแบบนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องตัวนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่ไม่มีนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องกำลังลิงก์เอาด้วยนะครับวงน้องตัวนี้นะครับน้องพี่ก็พอรู้สกิลอยู่นะครับน้องก็คือจะสร้างวงกว้างนะครับน้อง4เมตรแล้วก็จะไม่มีใครทำเราได้นะครับน้องก็คือไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าอะไรนะครับน้องก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเนาะกับสกิลตัวนี้นะครับวงน้องสำหรับแพทหน้าที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องก็คือสกิลของมันนะครับวงน้องจะทำให้โหดขึ้นยังไม่พอนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าการคูลดาวน์นะครับวงน้องก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแพทหน้านะครับวงน้องก็คือสเตฟี่นะครับน้องจะเป็นตัวที่ตัวนึงนะครับน้องที่โหดมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแต่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าตัวนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือถ้าเราออกจากวงนะครับวงน้องก็คือจะไม่มีผลเลยนะครับน้องสำหรับสกิลนะครับแล้วก็วงก็เล็กมากนะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การลดคูลดาวน์นะครับวงน้องก็คือสำหรับคูลดาวน์นะครับน้องก็จะโดนบัฟขึ้นนะครับวงน้องหรือว่าปรับให้โหดขึ้นนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องปกติอยู่ที่90นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องปรับให้เหลือ60เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าลดมา30วิเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง
องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครตัวนี้หรือว่าฝึกเล่นตัวละครตัวนี้นะครับเนาะสามารถฝึกได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าแพทหน้านะครับเนาะจะเป็นการบัฟให้โหดขึ้นนะครับเนาะแบบว่าเยอะมากเลยนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะที่น่าจับมากๆเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวนี้จะโหดในแพทหน้านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามีการลดสกิลนะครับเนาะหรือว่าลดอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของวินะครับเนาะกับการรีโหลดสกิลนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าลดมาเยอะมากนะครับวงน้องถ้าเลเวล6นะครับเนาะก็เหลือแค่60วินาทีเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเดียวนะครับเนาะแล้วก็พระเอกของเรานะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของโคโน่ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับพระเอกของเรานะครับวงน้องก็เป็นตัวที่แบบว่าพี่เล่นบ่อยที่สุดเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเล่นตั้งแต่เข้ามานะครับวงน้องตั้งแต่เติมเลยนะครับเนาะจนปัจจุบันนะครับเนาะได้แจกฟรีๆพี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าใครเล่นตัวละครโคโน่นะครับเนาะก็ดีใจด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าตัวละครโคโน่นะครับวงน้องก็คือจะกลับมาโหดอีกครั้งนึงแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ด้านบนนะครับเนาะจะเป็นของเก่านะครับวงน้องก็คือเวลาการคูลดาวน์นะครับเนาะอยู่ที่120วินาทีนะครับเนาะกว่าจะใช้ได้นะครับวงน้องก็ต้องรอนะครับเนาะก็จะประมาณเดือนนะครับแล้วก็แมทใหม่หรือว่าแพทใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเลยครับวงน้องก็อยู่ที่100วินาทีเท่านั้นนะครับน้องก็ลดมาประมาณ20วินาทีเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใช้ได้นะครับน้องเกือบทุกตอนเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะกำลังเล่นตัวละครโคโน่นะครับเนาะก็ดีใจด้วยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครโคโน่นะครับเนาะจะบัฟให้โหดขึ้นนิดนึงนะครับเนาะอาจจะไม่มากนะครับวงน้องแต่จะบัฟให้โหดขึ้นนิดนึงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวละครโคโน่นะครับเนาะจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับวงน้องก็คือกลับมาทวงตำนานแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครโคโน่นะครับเนาะจะใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวละครโคโน่นะครับวงน้องก็จะโหดขึ้นนิดนึงนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่โกงจนเกินไปนะครับวงน้องเพราะว่าไม่สามารถยิงออกมานอกวงได้นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องสำหรับตัวละครที่แบบว่าจะโดนเนิร์ฟนะครับเนาะ3ตัวหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของมิซ่านะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเป็นก้านนะครับเนาะโดนเนิร์ฟนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสกายเลอร์ก็เอากับเขาด้วยนะครับเนาะสกายเลอร์ก็โดนเนิร์ฟนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าเล่นสกายเลอร์นะครับก็เสียใจด้วยละกันนะครับน้องเพราะว่าสกายเลอร์นะครับวงน้องจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับน้องที่โดนเนิร์ฟนะครับหรือว่าลดความสามารถนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ากำลังเล่นตัวละครโคโน่นะครับไม่ใช่โคโน่นะครับสกายเลอร์นะครับน้องก็จะโดนเนิร์ฟนะครับน้องสำหรับแพทหน้าเลยนะครับวงน้องก็เสียใจด้วยละกันสำหรับใครที่แบบว่าเล่นสกายเลอร์นะครับน้องแล้วก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือยังมีทางด้านของนี่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชาตินี้นะครับเนาะเราก็จะมี A124 นะครับเนาะที่แบบว่าจะโดนเนิร์ฟด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีหลายตัวมากนะครับที่แบบว่าจะโดนเนิร์ฟนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแพทหน้านะครับเนาะก็เสียใจด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นสกายเลอร์นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของ A124 นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือจะโดนเนิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับเนาะแล้วก็ตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นตัวละครตัวไหนกันบ้างนะครับวงน้องฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าแพทหน้านะครับวงน้องจะโดนเนิร์ฟแล้วก็มีตัวละครที่แบบว่าเพิ่มความสามารถให้ด้วยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นตัวละครโคโน่เหมือนพี่บ้างนะครับเนาะก็ดีใจด้วยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าแพทหน้านะครับเนาะก็คือจะโหดมากๆนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสเตฟี่นะครับเนาะก็โหดมากๆนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ลิงก์เอาตอนนี้นะครับเนาะก็รีบได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าระบบลิงก์นะครับเนาะใกล้จะออกแล้วนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละ1ทีเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่แบบว่าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปจะได้เด้งแล้วก็แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย